สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําทรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมตาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในปี2567กันสำหรับคนที่เกิดในปีวอกมาดูกันว่าชาวปีวอกนะ2567นะจะเป็นอย่างไรกันบ้างดวงชะตาของคุณในปี2567จะเป็นอย่างไรบ้างคนที่เกิดในปีวอกนะหยิบ5ใบค่ะใบที่1มาว้าวใบที่1ก็บุญมาแรงเลยนะแต้มบุญสูงใบที่2ค่ะโอ้โอเคโอเคเสื่อมถอยแล้วอะไรที่ไม่ดีนะใบที่3วาจามีเสน่ห์อ่ะใบที่4ค่ะโอ้โหสิ่งที่รอคอยสิ่งที่รอคอยมีหวังนะอ่ะใบที่5ค่ะโอเคโอ้ยคนที่เกิดในปีวอกนะ2567ต้องบอกเลยว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่จุดที่ดีขึ้นอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปอะไรที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตค่ะดูเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เสน่ห์จันไรออกไปจากชีวิตคุณแล้วปี2567ต้องบอกเลยชีวิตกลับมาโดดเด่นนำพาชีวิตไปสู่จุดที่ดีขึ้นจุดที่ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นจุดที่ปังมากยิ่งขึ้นดูจากพลังงานตรงนี้นะวาจาดีวาจามีเสน่ห์หยิบจับทำอะไรต้องบอกเลยจะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าถามในเรื่องของการงานนะยิ่งถ้าเกิดคุณทำงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการใช้วาจานะการมีคอนเนคชั่นการทำงานกับคนการมีการพูดหรืออะไรต่างๆการนำเสนอต้องบอกเลยมีโอกาสโดดเด่นมากๆในปี2567มีโอกาสว่าชีวิตจะก้าวเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะในเรื่องของการงานปีที่ผ่านมาอาจจะหนักหนาเหนื่อยล้าหลายสิ่งหลายอย่างแต่ต้องบอกว่าปี67เนี่ยดีขึ้นนะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้เปลี่ยนงานใหม่ไปสู่งานที่ดีขึ้นงานที่แฮปปี้มีความสุขและเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะหรืองานที่มีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการเรียนมีโอกาสที่จะเรียนจบสอบผ่านสอบได้หลังจากที่เหนื่อยล้ามานานนะปี67จบซะทีหรือว่าจบสิ้นซะทีนะเสร็จสิ้นซะทีนะภารกิจอะไรต่างๆที่คุณทำไว้นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพปี66เพิ่งหายไม่สบายมาใช่ไหมปี67ต้องบอกเลยแข็งแรงแล้วนะแข็งแรงแล้วนะแต่ก็ยังต้องดูแลสุขภาพต่อไปเพราะมีเกณฑ์เหลือเกินว่าบางครั้งบางทีแข็งแรงแล้วแต่ยังไม่ค่อยดูแลสุขภาพตัวเองยังกินน้ำน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจจะส่งผลให้อาจจะเป็นร้อนในนะหรือว่าอาจจะมีปัญหาช่องปากนะหรืออาจจะเขาเรียกว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะปวดหัวเวียนหัวเวียนศีรษะอะไรต่างๆมีโอกาสเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าเพิ่งหายนะจะดีขึ้นแล้วแต่ต้องดูแลสุขภาพดีๆต่อไปแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้เป็นอะไรก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเพราะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเพราะการที่อาจจะทุ่มเททำอะไรบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปแล้วไม่ได้ดูแลตัวเองเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะส่วนในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยดีขึ้นจ้าการเงินดีขึ้นทุกสถานอย่างหลังจากที่ปี66เหนื่อยล้าเหลือเกินในเรื่องของการเงินนะอาจจะมีติดขัดปัญหาอุปสรรคเนี่ยมีต้องช่วยคนนั่นช่วยคนนี้มีคนมาขอยืมเงินยืมตังอะไรต่างๆมากมายนะในเรื่องของการเงินอาจจะรู้สึกติดขัดหน่อยในปี2566เนาะแต่ปี2567ต้องบอกเลยนะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะปิดหนี้ได้หมดหนี้ได้หรือว่าเคลียร์ปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้บริหารจัดการการเงินได้ดีขึ้นทำให้ปี67ต้องบอกเลยว่าการเงินดีขึ้นแฮปปี้มีความสุขนะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือแล้วก็เหลือทำบุญด้วยต่างหากนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะถ้าเกิดว่าคุณโสดอยู่เตรียมตัวเลยนะคะดูเหมือนกับว่าความเจ็บปวดที่ผ่านมาหรือว่าถ้าเกิดคุณเพิ่งเลิกรานะหรือว่าจบความสัมพันธ์ไปในปี2566คุณจะในปี2567คุณจะได้เจอคนใหม่ที่แซ่บกว่าคุณจะได้เจออะไรที่ดีกว่านะมีโอกาสว่าวาจาดีมีเสน่ห์จะมีแต่คนหลงรักหลงใหลคลั่งไคล้ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณจะมีคนมาหลงเสน่ห์คุณเสน่ห์จะมาออร่าจะเกิดจะมีคนชอบพอเยอะจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่านะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลา2567นี้นะเสน่ห์คุณจะมาออร่าของคุณจะเกิดวาจาคุณจะทรงเสน่ห์คุณพูดจาอ่อนหวานอะไรต่างๆอาจจะทำให้เขาหลงรักหลงใหลคลั่งไคล้นะหรือว่าจะอาจจะเร่งนะหรือว่ารีบที่จะต้องชัดเจนกับคุณหรือว่าเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างให้รู้ว่าเขาต้องการที่จะชัดเจนกับคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันส่วนถ้าเกิดงอนๆกันทะเลาะกันอยู่นะไม่สบายอกไม่สบายใจในปี2566ที่ผ่านมาปี2567เป็นไปได้ว่าน่าจะมีการพูดคุยปรับจูนทำความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันแล้วความสัมพันธ์จะดีกว่าเดิม
ขอให้พูดดีคิดดีทำดีเข้าไว้นะพูดด้วยวาจาภาษาดอกไม้นะแล้วความสัมพันธ์จะดีมากในปี2567ความสัมพันธ์จะดีขึ้นกว่าเดิมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิมสรุปอีกทีนะคนที่เกิดในปีวอกนะปี2567จะเป็นปีที่ชีวิตของคุณดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆเรื่องเกิดจากพลังบุญบุญกุศลบุญบารมีนะที่คุณสร้างมามีโอกาสว่าชีวิตของคุณจะนำพาไปสู่จุดที่ดีขึ้นสูงขึ้นประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นแฮปปี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นยิ่งคุณพูดดีสื่อสารดีใช้วาจาได้ถูกวิธีมีโอกาสว่าชีวิตจะดียิ่งกว่าเดิมใครแล้วนายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกด See First กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย